บรรยากาศของงานประเพณีนะคะก็เป็นประจำทุกปีเมื่อพ้นวันออกพรรษาโดยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศก็จะพร้อมใจการจัดพิธีตักบาตรเทโวอย่างที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยได้มีการจำลองการเสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะจากชั้นดาวดึงเพื่อที่จะลงมายังโลกมนุษย์ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการจัดประเพณีลากพระทางน้ำต้องถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะสำหรับที่นี่ไปเริ่มกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนค่ะมีการจัดงานประเพณีลากพระทางน้ำของวัดพัทธเสมาที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกตั้งอยู่ริมคลองท่าดีในตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในวันแรม1ค่ำเดือน11ของทุกปีนะคะหลังวันออกพรรษา1วันเนี่ยชาวชุมชนริมลำน้ำท่าดีก็จะมารวมตัวกันที่วัดและอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรชื่อว่าพระอิสระชัยเนื้อทองสำริดเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ลักษณะพุทธศิลปะสมัยอยุธยาอายุหลายร้อยปีเลยนะคะขึ้นประดิษฐานบนเรือพนมพระที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามนี่แหละค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการลากเรือพนมพระลงไปในลำคลองแล้วก็ช่วยกันลากพระในลำคลองตามประเพณีแต่โบราณมาอย่างสนุกสนานค่ะโอ้บรรยากาศภาพสวยงามมากนะครับไปต่อกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับที่วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีได้มีการจำลองการเสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงเพื่อลงมายังโลกมนุษย์โปรดสัตว์และมนุษย์โลกโดยมีนางฟ้านางสวรรค์นางเทวดาเสด็จร่วมขบวนในระหว่างขบวนเสด็จด้วยนะครับอันนี้เป็นพิธีที่มีการมาตั้งแต่ช้านานแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างขบวนแห่นะครับก็มีชาวบ้านเดินทางนะครับมารอใส่บาตรนะครับด้วยข้าวต้มลูกโยนนะครับมีการใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งผลไม้แก่พระภิกษุและสามเณรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของการจัดงานก็เป็นการรำวงที่มีผู้คนจำนวนมากต้องบอกว่ามากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับโดยใช้เพลงรำวงสระบุรีมีการแสดงดนตรีสดนะครับแล้วก็วงอิเล็กโทรนก่อนที่จะเปิดฟอร์เต้นรำซึ่งท่วงทำนองก็บ่งบอกถึงวิถีชีวิตเอกลักษณ์และความผูกพันของพี่น้องประชาชนทั้ง13อำเภอของจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นไงใหญ่สวยงามรำวงจริงๆมั้ยเป็นวงเลยโหแล้วเป็นแถวสวยมากนะคะโอ้โหเนี่ยแหละอันนี้ของจริงรำวงรำวงของจริงนะเป็นวงกลมเลยไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปเดินลงมาจากยอดเขาสแกกรังตามบันได449ขั้นสู่ลานวัดสังกัดรัตนคีรีจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบันไดสู่สังกัดนครในพุทธกาลเพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเพณีตักบาตรเทโวเอาไว้นะคะที่คล้ายพุทธตำนานมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสต่างก็เข้าร่วมในพิธีสมโภชเรือพระงานประเพณีชักพระที่ทางเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นเพื่อชุมนุมเรือพระจากวัดในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งในปีนี้ค่ะมีเรือพระจากจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาจำนวนถึง57ลำเลยนะคะเข้ามาร่วมชุมนุมเรือพระอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรมความรักความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนชุมชนและก็วัดนะคะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปร่วมงานกันได้นะคะที่จังหวัดยะลาจัดขึ้นนะคะ